เฮ้ยกายเป็นใครตามพวกเรามาทำไมพี่แจ๊คมีอะไรหรือเปล่าคะไม่มีอะไรไปเถอะสายแล้วไปพร้อมนะค่ะมาจากที่บ้านน่ะเดี๋ยวไลลาแกล้งเดินมาตรงนู้นนะเดี๋ยวพี่จัดการเองค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเฮ้ยกายเป็นใครตามพวกเรามาทำไมผมเป็นตำรวจปล่อยตกลงเขาเป็นตำรวจจริงไหมคะพี่แจ๊ดจริงเลยล่ะนี่ครับแล้วพี่ตามพวกเรามาทำไมมีเรื่องอะไรกันแน่คือว่าผมมีเรื่องที่คิดว่าฮีโร่จิ๋วไลลาต้องรู้เอาไว้นะครับแต่ว่าฮีโร่จิ๋วต้องระวังไม่ให้ใครรู้นะครับถ้าผู้ใหญ่รู้ว่าผมเอาเรื่องภายในออกมาพูดชีวิตผมต้องตกอยู่ในอันตรายแน่ไลลาสัญญาค่ะว่าจะเก็บเรื่องนี้เป็นความลับแต่ว่าเรื่องอะไรหรอคะผมเพิ่งไปตรวจสอบเจอว่าเมื่อไม่นานมานี้มีการเอานักโทษคนหนึ่งออกจากเรือนจำไปโดยอ้างว่าย้ายที่คุมขังหมายความว่ายังไงครับปกตินักโทษจะไม่ค่อยย้ายที่คุมขังกันหรอกครับหากไม่มีเหตุจำเป็นจริงผมคิดว่ามันเป็นคำสั่งปล่อยตัวครับคำสั่งปล่อยตัวแล้วนักโทษที่ถูกปล่อยออกมาเป็นนักโทษคดีร้ายแรงหรอครับอยากให้ผมกับไลลาไปตามจับให้ไหมครับตามจับไม่ได้หรอกครับเพราะคนที่ปล่อยตัวก็เป็นผู้ใหญ่ที่มีอำนาจสั่งการผมไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำหรือทำไปทำไมแต่สังหรณ์ใจว่าไม่ใช่เรื่องดีแน่ๆครับแล้วนักโทษที่ถูกปล่อยตัวออกมาคือใครหรอคะลูกป้อมมามันลุกขึ้นมาผมขอโทษครับเสียตอนแรกผมคิดว่าผมทำหินเพลิงอัคนีได้แต่ไม่คิดว่ามันจะยากขนาดนี้ครับหินเพลิงอัคนีเนี่ยมันต้องใช้แร่บริสุทธิ์5อย่างรวมกันแล้วก็ต้องทำพิธีให้ถูกต้องแต่ผมก็ไม่รู้ผมพลาดขั้นตอนไหนครับเดี๋ยวๆๆเมื่อกี้มึงว่าอะไรนะมึงบอกว่ามึงไม่รู้ใช่ไหมกูให้โอกาสมึงพูดอีกครั้งพูดความจริงกับกูเดี๋ยวนี้ตอนนั้นน่ะคนที่ทำหินเพลิงอัคนีสำเร็จไม่ใช่ผมครับแต่เป็นหัวหน้าของผมครับเฮ้ยอาจารย์ธนัทครับหลังจากอสุรากรุ๊ปโดนทำลายไปเมื่อ2ปีก่อนก็ไม่มีสมาชิกในกลุ่มคนไหนได้ข่าวคราวของอาจารย์ธนัทอีกเลยจะได้ยินก็แต่ข่าวลือบางก็ว่าอาจารย์ธนัทตายแล้วบางก็ว่าอาจารย์ธนัทถูกจับไว้ในคุกลับสักแห่งหนึ่งบางก็ว่าอาจารย์ธนัทยังลอยนวลอยู่แต่ผมเชื่อว่าอาจารย์ธนัทจะมีชีวิตอยู่แต่เขากำลังวางแผนที่จะแก้แค้นไลลาอยู่ที่ไหนสักแห่งอย่างแน่นอนเพื่อชีวิตอันเป็นนิรันดร์
ครไลลาธิดายักษ์2ดูสดและดูออนไลน์ทางแอปวันดีที่เดียว